สบายดีทุกคนในคลิปนี้เราจะมาเห็นหูเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือดเขาเรียกว่าเป็น circulation system เป็นระบบหนึ่งที่ลำเลียงเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายในระบบหมุนเวียนเลือดนี้อวัยวะหลักๆนั้นได้แก่หัวใจหัวใจเป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดมันตั้งอยู่ในเครื่องกลางของพวกมันจะเป็นอวัยวะตัวนี้แล้วตัวที่สองนั้นก็คือเลือดเลือดมันจะเป็นตัวที่บรรจุอยู่ในเส้นเลือดบรรจุอยู่ในร่างกายมันจะเป็นตัวที่ลำเลี้ยงอาหารลำเลี้ยงออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายและตัวที่3นั้นก็คือมันจะประกอบด้วยเส้นเลือดในที่นี้มันจะมี2เส้นเลือดหลักๆนั้นก็คือเส้นเลือดที่เป็นตัวสีแดงและเส้นเลือดที่เป็นตัวสีฟ้าเส้นเลือดที่เป็นตัวสีแดงเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายเลือดที่บรรจุอยู่ในเส้นเลือดตัวนี้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนเมื่อจุลังได้นำใส่ออกซิเจนไปแล้วเลือดเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเลือดที่บ่มีออกซิเจนและภายหลังที่จุลังในร่างกายนำใส่ออกซิเจนไปแล้วมันจะขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันจะนำเลี้ยงมาตามเส้นเลือดที่เป็นสีฟ้านี้นะเส้นเลือดที่เป็นสีฟ้านี้มันจะบรรจุเลือดที่บ่มีออกซิเจนแต่ว่ามันจะเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะกลับคืนเข้าสู่หัวใจอันนี้ก็คือ2เส้นเลือดหลักๆอยู่ในร่างกายของเขาดังนั้นอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดบางครั้งเขาจึงเอิ้นว่าเป็นระบบหัวใจเส้นเลือดหัวใจก็คือตัวนี้เราพร้อมด้วยเส้นเลือดเขาเอิ้นว่าเป็นcardiovascular system cardio แปลว่าหัวใจ vascular แปลว่าเส้นเลือดเขาเอิ้นว่าเป็นระบบหัวใจเส้นเลือด